อีเวนต์ที่คุณพระรออยากเห็นพี่ๆกินแอบน้ำกลางห้างก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาก็ดีใจมากๆที่ทางชาวเวอร์ชาวเวอร์ทุกชาวเวอร์นะครับได้โอกาสดีได้มาอีเวนต์นี้นะครับผมได้มาเจอกันเตรียมตัวยังไงดีก็ก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ชาวเวอร์ทุกชาวเวอร์ชอบแบบน้ำขนาดไหนชอบไหมสูสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำพริกซ้อมไม่จังหวะอาบน้ำเมื่อกี้กันไม่ได้ซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเลยครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับเขินไหมคะเขินไหมอย่างน้ำกับห้างเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราก็เห็นแบบพี่หลายๆคนอะไรเงี้ยก็มีเว้นอาบน้ำกับห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะถึงคิวเราแล้วพรีเซนต์ชุดวันนี้นิดนึงค่ะยังไงกันเรียบร้อยครับก็เป็นแบบสูทแต่ข้างในไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเซ็กซี่ก็มีความเป็นเกล็ดอะไรนิดหน่อยประมาณ7เห็นไปเองในกระจกดูรู้สึกไหมครับเซ็กซี่รู้สึกก็โอเคครับรู้สึกว่าก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์แบบคืออาบน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยทำอะไรอย่างนี้ด้วยความบิวด้วยอะไรก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาที่สไตล์นิดเลือกหนูไม่ได้อยากใส่เรามีคอมเมนต์เข้าไปไหมว่าเขาเลือกมาให้ว่าไอ้ชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแบบขอเปิดหลังได้ไหมเพราะว่าแบบโจทย์มันที่อาบน้ำนะครับแต่มันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอาบน้ำอันนี้แอดแฟนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเซ็กซี่คือแบบเพื่อนๆก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนก็มาซัพพอร์ตกันด้วยแล้วก็เหมือนพอแฟนรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรเงี้ยแฟนก็แบบมาคอยดูอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับหลายคนชื่นชมความสามารถในการพรีเซนต์ตัวแบรนด์สินค้าของพี่บีก็ต้องขอบคุณชาวเวอร์ชาวเวอร์ที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวพี่ด้วยครับที่เลือกพี่มาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทางชาวเวอร์ชาวเวอร์แล้วก็ตัวเอ็มพีได้มีโอกาสติดตามชาวเวอร์ชินชาวเวอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ไปสู่ครอบครัวชาวเวอร์ชาวเวอร์แต่ครึ่งปีที่ผ่านมาพี่ปิดฟาดพรีเซนเตอร์ไปเยอะมากเลยนะไม่รู้ครับแค่จะมากกว่านี้นับนิ้วหน่อยแล้วหลายคนคำนวณให้ว่าเกิน100ล้านแล้วนะอ๋อแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันเยอะอะไรเกินไปมันไม่จำเลขไม่ได้ช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรบ้างครับอะไรบ้างในตัวก็หลายอย่างเหลืออยู่บ้างอะไรก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการทำงานหนักอะไรขนาดนี้พี่เป็นหนี้เหรอวัยรุ่นสร้างตัวร้อยคนคำนวณให้ว่าถึงก็ทำงานหนักนะครับคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทำงานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่าง shower to shower อะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้ยวันนึงเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นคีย์แบบน้ำต้องมา represent สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่เราได้มาทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีพีมากเลยนะในการ represent สินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนมากกว่าที่เชื่อมั่นในตัวพีด้วยแล้วก็จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาแล้วว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราเลยพี่ก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะให้เบลนด์อินกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ด้วยที่บอกเราที่ยังไม่เปิดตัวมีกี่ตัวกันอีกไหมคะอ๋อเปิดก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามกันว่าสินค้าที่เหลือจะหมดที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้จริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเขาเชื่อมั่นในตัวพี่ด้วยเชื่อมั่นแล้วมองเราในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสดีมากกว่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพี่ด้วยที่จะได้มาทำงานได้เจอที่ใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มองว่าพีพีคือจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะก็แบบสินค้าฝั่งงามขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่แบบมองเรา
เป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามของคุณแล้วกันครับที่ตัวเพลงสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับคนอื่นได้มีตัวไหนที่จะสุดท้ายว่าตัวเองนะครับหรือตัวที่พี่หล่อหรือและคิดอยู่ก็มีครับก็มีรอจะรอติดตามประมาณ 40,000 กว่าตัวพลาดหัวแล้วนะพลาดหัวแล้วพลาดหัวแล้วหรอ 40,000 ตัวแล้วหรอถ้าพลาดหัวอย่าเข้าใจผิดนะเป็นโจ๊กนะครับอะไรนะครับเพิ่มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าจริงๆแบบเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กขี้อายมากพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นเลยอย่างเงี้ยครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากมีทองของเราเลยครับมีดีๆแค่ครึ่งปีก็ทุกคนทองของเราเลยใช่ไหมครับก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีเคล็ดลับอะไรไหมในงานแบบยึดก็จะกลับบ้านไม่สวดมนต์นิดหน่อยสวดมนต์สวดมนต์ก็มาดื่มน้ำเยอะๆอันนี้เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอผ่านผู้จัดการตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทำการบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นไม่ค่อยเป็นสายไม่ใช่สายนั้นเป็นอันนี้เป็นการมูแทนหรือเปล่าพี่ทำติดใจให้ผมสายต้อนรับผู้สถานการณ์โอเคนะโอเคครับ